ศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือว่าสปมผ.ส่งชุดทีมสำรวจค่ะลงไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของท่าเทียบเรือประมงตามโครงการย่ำเท้าเข้าท่าเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าเทียบเรือไทยนะคะนำไปปรับปรุงให้ได้มาตรฐานต่อไปวันนี้คุณคารินกมุทโยธินลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ติดตามกันเลยค่ะขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับคือแพปลาประมงชัยครับแพปลาแห่งแรกที่ศูนย์บัญชาการการทำประมงผิดกฎหมายลงพื้นที่ปูพรมเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยและมาตรฐานของแพปลาภายใต้แนวคิดย่ำเท้าเข้าท่าครับในวันนี้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต1นำโดยพลเรือโทสุรศักดิ์เมธยาภาผู้บัญชาการทัพเรือภาค1พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปูพรมเข้าตรวจสอบแพปลาประมงชัยหรือแพปลา PMC ในอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นที่แรกที่คณะทำงานเข้าตรวจสอบโดยจะดูในเรื่องของความเรียบร้อยและมาตรฐานของแพปลาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านการประมงของไทยให้ถูกสุขอนามัยสินค้าประมงไร้มลพิษเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำอาชีพประมงและอาหารทะเลในภาพรวมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดย่ำเท้าเข้าท่าซึ่งแพปลาแห่งนี้เป็นแพปลานำร่องแห่งแรกในจังหวัดระยองที่ได้รับ QR code รับรองว่าถูกสุขอนามัยสินค้าประมงไร้มลพิษตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้พลเรือโทสุรศักดิ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบแพปลาในวันนี้พบว่าแพปลาดังกล่าวมีสุขอนามัยที่ถูกต้องได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้และจะเป็นแพปลาตัวอย่างในเรื่องของมาตรฐานให้กับแพปลาอื่นๆแพนี้ก็เป็นแพหนึ่งที่เราได้เข้ามาตรวจสอบและเห็นว่ามีสุขลักษณะที่ถูกต้องในการได้รับการรับรองนะครับจากกรมเจ้าท่าหรือทางกรมประมงนะครับในการที่จะสามารถเป็นแพปลาที่ได้รับสัตว์น้ำขึ้นในการออกจำหน่ายส่งออกสู่ต่างประเทศได้ครับดูความพร้อมของการที่เราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของปัญหาของ IUU ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าเราเนี่ยมีประเด็นของเรื่องสัตว์น้ำที่จะต้องแก้ไขซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราคิดว่าเราได้ดำเนินการมาเพื่อช่วยในการแก้ไขในการปฏิบัติงานหรือการทำงานของพวกเพื่อแก้ไขปัญหาและเรื่องของการประกอบอาชีพของเรือประมงได้ด้วยครับด้านนายพรศักดิ์แย้มกลิ่นเจ้าของแพปลาประมงชัยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่แพปลาได้รับการรับรองโดยก่อนหน้านี้ได้เตรียมตัวและเตรียมความพร้อมดูแลแพปลาให้มีมาตรฐานและทำตามข้อกำหนดเราก็มีความเข้าใจครับในภาครัฐครับและในคณะทำงานแล้วก็หวังว่าที่เราปรับปรุงและร่วมมือกันครับจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาประมงครับปัญหาของการส่งสินค้าครับไปทาง EU ครับได้รับการผ่อนผันครับและในวันนี้ครับข้อมูลทั้งหมดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบจะถูกรวบรวมและนำไปพัฒนาแพปลาทั่วประเทศให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งเป็นกลไกการรับรองการปฏิบัติมาตรการของรัฐบาลและเป็นสิ่งสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยครับหลังจากนี้ครับคณะทำงานจะรวบรวมข้อมูลเอกสารทั้งหมดเพื่อเข้าตรวจสอบแพปลาอื่นๆทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับแพปลาประมงชัยและนี่ก็เป็นบรรยากาศจากแพปลาประมงชัยอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับ